ีกแล้วนะครับผมสำหรับทานพอร์ตฟีเวอร์นะครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งในอีก EP หนึ่งของทานพอร์ตฟีเวอร์นะครับใน EP ที่แล้วก็ผมก็ได้ลดระดับสะพานนะครับที่อยู่หน้ารันเวย์สนามบินนะครับให้เครื่องบินพอบินผ่านไปได้นะครับหน้าสนามบินครับแล้วก็เปลี่ยนลูกเครื่องบินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้ใส่ม็อดไอ้เครื่องบินไปเพิ่มเติมนะครับเอ้ยพระเหมือนที่วอดเปิดเพื่อนปล่อยThank you.
ับซ่อมเครื่องเมื่อกี้ซ่อมอย่างแพงนะครับDH7 นะครับเป็นเครื่องไปพันที่เอ็นวีทันสมัยก็จริงนิโยยีขับเคลื่อนทันสมัยก็จริงแต่แรงซ่อมถูกด้วยนะครับแม้จะบินช้าอีกหนึ่งI'm not afraid to die.
ที่บ้านตัวจริงทำแบบนี off the head. Thank you.
สถานการณ์ทางการเงินดีขึ้นนะครับI'm
ครับแต่แค่ตอนบ่ายนะครับพอไปมีอะไรมาแล้วล่ะวันไหนมันผมก็สงสัยตัวเองเหมือนว่าทำไมลุงบางทีผมก็งงตัวเองไปเหมือนกันนะครับทำให้ปอดยาประมาณ100 เมตรก็ยังไม่ดีทุกสองคันแบบเดินก็เพลงเฮ้ยมันต้องดักวัดเถอะไม่ใช่ผู้สมเบียดมีฝังเป็นปักนี่นะมีฝังปักนี่นะ34 ตันนี่นะ15 ตัน33 ตัน21 ตัน29.4 ตันทำไมวะ23 ตัน8 ตัน15 ตัน
Same reality, man. EP นี้ก็ไม่ได้สร้างโอ้ยอย่าปัดวันประกันพรุ่งนี้ว่าเอาไว้เป็น EP ไปเลยThank you.
88จะมีตู้2ชั้น88นะเดี๋ยวเนี่ยที่พี่มาแก้มาตอนด่านเนี่ยขึ้นค่าซ่อมโว้ไล่วาขึ้นค่าซ่อมซ่อมแพงโอ้โหขึ้นค่าซ่อมเฉยเลยครับไฟพวกนี้เลยไม่ไหวครับสักปี84น่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีครับปีนี้เรื่องไม่ดีเท่าไหร่เขาคงไปเขาคนเดียวแท้ๆนี่ครับนี่ครับแอร์พอร์ตไลน์เป็นแอร์พอร์ตลิงก์นะครับผมแอร์พอร์ตลิงก์โอเคนี่แหละThank you.
เรียกว่ารถไฟชุดลิทัวเนียดีกว่านะครับก็เป็นรถไฟชุดที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับก็โอเคเราจะเก็บไว้แค่นี้ก่อนครับWe'll be right back.
ังไม่ได้สร้างมันจะถึงเวลาออโต้เซฟแล้วนะดูแล้วออโต้เซฟไทม์อัพโรชิ่งอ่ะก็เสร็จจนได้ครับตรงสุดทางนี้สร้างมาด้วยความลำบากผมอยากจะให้มันเป็นสวนด้วยครับสวนยอมนะครับสปาร์คมันตั้งอยู่บนเนินThank you.
ับเป็นแบบนี้ก็แบบนี ้สถานีรถไฟหนึ่งจริงๆไม่ควรจะย้ายข้ามฝั่งแบบย้ายข้ามฝั่งมาแล้วนี่มันก็จะใกล้เวลาออโต้เซฟอีกรอบนะครับผมก็ขอตัดจบพาร์ทนี้แต่เพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับผมก็พบใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมอีก EP นึงนะครับ EP นี้จะเอาจริงแล้วนะครับผมในการเชื่อมต่อพวกสายใต้อะไรเงี้ยแล้วก็ตัดจบซีรีส์ไปเลยนะครับภายในปี1989ก็ขอจบซีรีส์ก็ขอจบ EP นี้ต่อเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็พบใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอกล่าวว่าสวัสดีครับไปแล้วนะครับผม